สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะวันนี้มากับผมทรงแดจังกึมค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ทำงานดูแลคนแก่ในประเทศฝรั่งเศสค่ะเรามีเพื่อนเป็นฝรั่งนะคะชื่อว่ามารีค่ะมารีเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30กว่ามีลูก2คนนะคะแต่ว่าเลิกกับสามีไปแล้วแต่ว่ามารีเนี่ยยังคงไปทำงานดูแลแม่สามีเก่าอยู่ซึ่งตัวมารีเองก็มีแฟนใหม่นะซึ่งสำหรับฝรั่งอ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรอะค่ะเขาค่อนข้างที่จะใจกว้างแล้วก็ไว้ใจกับเรื่องแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทีเนี้ยมารีเขาก็มารู้ว่าเราเนี่ยกำลังหางานอยู่คือเป็นช่วงต่อระหว่างเราออกจากงานประจำร้านอาหารของคนกัมพูชาค่ะแล้วเราก็กำลังหางานใหม่อยู่นะคะมารีเขาก็มารู้ว่าเราเนี่ยกำลังหางานอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเออบุ้งอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันว่าฉันจะไปพักร้อนอ่ะเธอช่วยมาทำงานแทนฉันได้ไหมมารีหล่อนทำงานอาทิตย์หนึ่ง10ชั่วโมงอ่ะหล่อนยังจะขอลาพักร้อนอีกเหรอนะคะคือคนฝรั่งเศสเขาทำงานน้อยมากเลยค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะคือติดอันดับ3ของโลกประเทศที่ทำงานน้อยที่สุดในโลกนะคะทำงานอาทิตย์ละ35ชั่วโมงก็คือตกวันละ7ชั่วโมงนะคะว่าก็น่าลองนะแต่ไม่เคยทำอ่ะมารีก็แบบอุ๊ยไม่ยากหรอกก็คือมีเวลา2ชั่วโมงในการทำนะคะพาคุณยายเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวหวีผมแล้วถ้าเกิดเวลาเหลือเธอก็ทำงานบ้านนี่เราก็คิดบอกว่าแบบอาบน้ำแต่งตัวให้คนแก่น่ะฉันว่าครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วอ่ะสงสัยงานหลักๆก็คงจะเป็นงานทำความสะอาดแหละอีกชั่วโมงครึ่งโอเคนี่คือสิ่งที่เราคิดนะคะทำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชั่วโมงละ10ยูโรค่ะณตอนนั้น10ยูโรเท่ากับ40บาทนะคะณตอนนั้นก็คือชั่วโมงละ400บาทค่ะเราก็บอกมารีแต่ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เก่งเลยนะณตอนนั้นสกิลภาษาฝรั่งเศสของเราอะค่ะเหมือนเด็ก2ขวบก็คือเวลามีคนพูดเนี่ยเข้าใจคือโต้ตอบได้เป็นคำๆอะค่ะเหมือนกับเด็ก2ขวบแบบเวลาแม่บอกทูจ้าทูจ้าก็ทูจ้าอย่างเงี้ยแม่บอกมากินน้ำก่อนมากินน้ำก่อนเด็กก็เดินมาแล้วก็กินน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดแม่หิวมัมเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะสกิลภาษาฝรั่งเศสนะตอนนั้นแต่มารีบอกว่าบุ้งเธอไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าถึงแม้ว่าเธอจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้เนี่ยคุณยายเขาก็ไม่ได้ยินเพราะว่าเขาหูตึงค่ะมารีก็พาเราไปแนะนำที่บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านอยู่ตรงข้ามกับสวนของเมืองนั้นเป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและบ้านหลังนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนนี้บ้านหลังนี้มีอายุมากกว่า100ปีค่ะคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะก็คือมีคุณตาคุณยาย2คนนะคะคุณยายอายุประมาณ70กว่านะคะส่วนคุณตาอายุ80ค่ะคุณตาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยแกจะออกไปตีกอล์ฟเสร็จแล้วแกก็จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้ออาหารกลางวันมาแล้วก็กลับบ้านมากินอาหารกลางวันกับคุณยายผัวเก่าของเยมารีเนี่ยนะตอนพักเที่ยงก็จะมากินข้าวที่บ้านนี้ค่ะแล้วมีหนำซ้ำนะคะคุณตาเนี่ยนะมีธุรกิจค่ะคือให้เช่าอพาร์ตเมนต์ค่ะเป็นทั้งตึกเลยนะคะเป็นของคุณตาค่ะอ่ะพอเราเข้าไปในบ้านนะคะอุ้ยบ้านสวยมากเลยค่ะคุณขาบ้านแบบว่ามีสวนนะคะแล้วก็มีสะพานนะคะยังนึกว่าเป็นญาติกับพระเจ้าหลุยนะคะคือของตกแต่งอะไรเป็นยุคเรเนซองส์หมดเลยค่ะมีรูปปั้นแก้ผ้าที่รู้สึกว่ามันมองหน้าเราอยู่ตลอดเวลาฝาผนังเนี่ยมีรูปเจ้าคุณปู่ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งยิ้มให้เรานะคะแอบหลอนๆนิดนึงนะคะบ้านเนี่ยพื้นเป็นพื้นไม้นะคะประวัติความเป็นมาของบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยเป็นตระกูลเกี่ยวกับการรถไฟของที่ฝรั่งเศสนะคะการรถไฟมันก็มีมานานเป็นร้อยๆปีแล้วเนาะอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีรถไฟเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะคะรัชกาลที่5ก็ได้ไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วก็เอากลับมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยนะคะยายมารีก็แนะนำให้คุณยายฟังมงชูมงชูแอนสเปนบงเพราะว่าจะต้องตะโกนพูดนิดนึงนะคะก็อธิบายงานอะไรให้ฟังโอเคพรุ่งนี้มาเริ่มทำงานค่ะพอเรามาถึงเนี่ยมาถึงหน้าบ้านละกดออดเอดไม่มีคนเปิดกดอีกเอดก็หรอไม่มีคนเปิดคือกดประมาณ5ครั้งอะค่ะจากในที่สุดนะคะคุณยายก็มาเปิดประตูค่ะก็คือคุณยายอะแกเดินช้ามากเลยค่ะเดินเหมือนเดินจงกรมอะค่ะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอคือเวลาเรามาเนี่ยเราก็จะไม่ได้เจอคุณตาหรอกค่ะเราจะได้เจอกับคุณตานะคะเฉพาะวันที่จ่ายเงินนะคะเพราะว่าคุณตาเขาเป็นคนจ่ายเงินให้เรานะคะแล้วบ้านนี้ไม่เคยติดค้างเงินเราเลยค่ะไม่เคยจ่ายเงินเบี้ยวเราเลยค่ะเราชอบทำงานบ้านนี้มากๆเลยนะคะตอนแรกๆเราก็เขินนะอุ๊ยตายแล้วจะจับคุณยายแก้ผ้าอาบน้ำหรออายจังแต่คุณยายเขาไม่อายค่ะคุณขาเขาบอกมาถอดเสื้อผ้าให้ฉันโอเคแล้วก็ถอดจับคุณยายแก้ผ้าหมดเลยนะคะแล้วก็พาคุณยายเนี่ยเดินลงอ่างฟังดูง่ายนะคะแต่คุณยายเนี่ยนะคะก็จะต้องค่อยๆแบบว่าเอาแขนเสื้อออกจากเสื้อคลุมแบบช้าๆซ้ายย่างหน
ขวาย่างหนอเราต้องใจเย็นมากๆเลยนะคะขนาดเราเคยเป็นครูสอนเด็กอนุบาลนะคะเด็กเนี่ยกว่าจะถอดกระดุมทีละเม็ดได้มันก็นานแล้วนะคะแต่คุณยายเนี่ยยิ่งกว่าค่ะสโลกว่าอีกค่ะโอ้โอเคเข้าใจแล้วถึงได้ให้เวลาฉัน2ชั่วโมงถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ใส่หมวกคลุมผมพาคุณยายลงอ่างอาบน้ำเช็ดตัวเสร็จก็ต้องทาครีมนะคะคุณยายก็มีครีมอะไรทาแล้วเวลาที่เราทาครีมให้คุณยายนะคะเราก็จะนวดคุณยายไปด้วยค่ะนวดก็ไม่ได้มีอะไรค่ะเราไม่ได้ไปเรียนนวดอะไรที่ไหนนะคะก็เหมือนนวดหลังให้ยายที่บ้านนะคะก็ขยำไปอะค่ะคุณยายก็ฟินมากเลยนะคะแล้วก็ตัดเล็บให้คุณยายด้วยค่ะตอนแรกๆก็กลัวนะคะไปตัดเล็บให้คนอื่นอะแต่ว่าต่อมาก็โอเคค่ะแต่งตัวนะคะก็พาคุณยายไปเลือกชุดเอาชุดไหนดีคุณยายเขาก็จะบอกว่าอีกกี่วันคริสต์มาสกะจะใส่ชุดสีแดงสักหน่อยแล้วคือตอนนั้นที่ทำเดือนเมษาค่ะบอกยังไม่ถึงคริสต์มาสเลยค่ะคุณยายบอกเอาหรอยังไม่ถึงหรอตอนนี้เดือนอะไรอ่ะเดือนเมษาค่ะยังหรออีกกี่เดือนนะเดอร์ทัวร์กัดแล้วเขาก็นับไปนะคะคือทุกวันเนี่ยคุณยายเขาจะนั่งนับว่าเมื่อไหร่จะคริสต์มาสค่ะเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นเทศกาลครอบครัวของฝรั่งนะคะญาติพี่น้องลูกหลานเหลนโหลเนี่ยเขาจะมารวมกันค่ะก็โอเคจับคุณยายแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะแล้วตอนบ่ายเนี่ยคุณยายก็จะมีคนอ่ะมารับคุณยายไปเดินเล่นในสวนนะคะหรือว่าจะมารับคุณยายไปสระผมคือเราไม่ต้องสระผมนะคะคุณยายเขาจะไปสระผมที่ร้านสระผมค่ะโอเคนี่ก็คือเป็นชีวิตของผู้สูงวัยที่ร่ำรวยนะคะผ่านไป1ชั่วโมงค่ะกว่าจะอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จนะคะจากนั้นอีก1ชั่วโมงเนี่ยเราก็ทำงานบ้านค่ะแล้วก็ล้างจานดูดฝุ่นรีดผ้าค่ะแล้วบางทีอ่ะไปปัดฝุ่นลูกปั้นอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันมองเราอยู่อ่ะแบบมึงมองกูอยู่หรือเปล่าแล้วก็เดินหลบไปทางนี้แล้วก็รู้สึกว่าตามันมองตามเราอ่ะแล้วเราก็แบบมึงมองกูอยู่หรือเปล่ามึงยังไงและอย่างที่บอกนะคะว่าบ้านนี้เหมือนเขาเป็นผู้ดีเก่าอะค่ะเขามีฐานะนะคะจะต้องรีดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผ้าปูที่นอนเสื้อในกางเกงในถุงเท้ายังต้องรีดเลยค่ะคุณคะเกิดมานะไม่เคยรีดผ้าปูที่นอนค่ะคุณคะเอาง่ายๆอะผ้าปูที่นอนบนเตียงเนี่ยปกติฉันยังไม่พับเลยค่ะแบบว่าตื่นมายังไงลุกอย่างนั้นเพราะว่ายังไงเดี๋ยวต้องคืนกลับมานอนต่อแต่เนี่ยเราต้องมารีดผ้าปูที่นอนแล้วคือเป็นอะไรที่แบบจันไรมากคือผ้าปูที่นอนขนาด200เซนติเมตรเนี่ยนะคะอ่ะพอเรารีดเสร็จอ่ะเลื่อนรีดอ่ะเลื่อนรีดเลื่อนแล้วไอ้ที่ตรงที่มันเลื่อนที่มันไปกองกับพื้นเนี่ยมันก็กลับมายับค่ะอ้าวพี่การซ้ำซ้อนอ่ะเริ่มต้นใหม่รีดเลื่อนนะคะแบบว่าโอ๊ยเหนื่อยมากรีดผ้าปูที่นอนแต่ว่ารีดเสื้อในกางเกงในมันก็รีดง่ายนะคะตัวมันเล็กนิดเดียวแต่ก็มีคำถามในหัวว่าทำไมต้องรีดวะใส่อยู่ข้างในในวันทุกวันนะคะคุณยายเขาก็จะชอบบ่นว่าเนี่ยคุณตาไม่รักฉันแล้วฉันว่าเขามีคนอื่นแน่เลยฉันว่าเขาออกไปเขาต้องออกไปหาคนอื่นแน่ๆคุณตาอายุ80นะคะแล้วก็ชอบเอารูปหลานๆนะคะมาให้ดูเนี่ยคนนี้นะหลานคนนี้ชื่อเซบาสเตียนนะคนนี้2ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นชีวิตที่เหงาเหมือนกันนะคะถึงมีเงินเงินก็ไม่สามารถทลายความเหงาได้นะคะความรักความอบอุ่นเท่านั้นค่ะที่สามารถทลายความเหงาของผู้สูงวัยได้นะคะโอเคเราทำงานครบ1อาทิตย์แล้วจบมิชชั่นคอมพลีทค่ะเยมารีก็กลับมาทำค่ะแล้วทีเนี้ยพอตอนปิดเทอมอะค่ะเยมารีก็ต้องอยู่ดูแลลูกของนางเนาะนางก็แบบบุ้งเธอชวนมาช่วยมาทำงานดูแลคุณยายหน่อยแล้วก็โอ๊ยขอบคุณมากยังหางานไม่ได้ตอนนี้หางานประจำไม่ได้นะคะสงสัยเหมือนกันนะว่าเยมารีเนี่ยหล่อเลี้ยงชีพด้วยอะไรทำงานทำหยุดแบบนี้เนี่ยทำไมมีเงินเลี้ยงลูก2คนนะคะแต่ก็เนาะรัฐบาลเขาก็คงช่วยเหลือแหละพอวันต่อมาเราก็เลยทอดข้าวเกรียบมาให้คุณยายค่ะแล้วคุณยายก็ดีใจมากเลยนะคะดีใจจนขนาดน้ำตาไหลเพาะอย่างนี้นะแบบเราอึ้งมากคือเราไม่ได้คิดอะไรอะค่ะคือเราแค่เอามาแบ่งปันนะคะพอเรามาทำงานดูแลคุณยายทุกวันแล้วก็ทำความสะอาดทุกวันอะพอหลังๆค่ะมันก็เริ่มไม่มีอะไรทำความสะอาดแล้วค่ะเพราะว่าเราทำมันทุกวันไงคะมันก็เลยค่อนข้างสบายนะคะเราค่อนข้างชอบงานที่นี่ค่ะแล้วที่นี่มีอยู่วันหนึ่งนะคะเรารีดผ้าอยู่ค่ะในมันจะเป็นห้องรีดผ้านะคะห้องเนี้ยมันจะมีตู้เสื้อผ้าค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าไม้โบราณนะคะมีอยู่3-4ตู้หน้าตู้เนี่ยมันจะเป็นกระจกค่ะโอเคแล้วก็ยืนรีดผ้าของเราอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้ยินเสียงพื้นเป็นพื้นไม้นะคะเอียดเอียดเอียดเหมือนมีคนกำลังเดินมาหาเราอะค่ะแล้วก็เดินเข้ามาใกล้จนเราก็แบบคุณยายปะวะเขาจะเอาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปหาคุณยายซิหิวน้องหิวน้ำหรืออะไรแล้วก็เดินออกไปคุณยายก็นั่งอยู่ห้องนั่งเล่นนะคะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ค่ะแล้วก็เดินเข้าไปแบบคุณยายจะเอาอะไรไหมก็ตะโกนใส่หูแกนะคะแบบหิวน้ำไหมเอาอะไรหรือเปล่าก็แบบโอ้นงเม็กซี่เซบง
แล้วใครวะโอเคจากนั้นก็กลับไปรีดผ้าต่อค่ะก็รีดไปอ่ะพอรีดเสร็จแล้วใส่ไม้ขงไม้แขวนเสร็จแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่ตู้นะคะแล้วก็เปิดตู้แอดเอาเสื้อผ้าใส่แล้วก็ปิดตู้แล้วตู้มันเป็นกระจกใช่ไหมคะแล้วจังหวะที่ปิดตู้ค่ะเรามองกระจกนะคะเราเห็นมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังเราเป็นผู้หญิงใส่ชุดโบราณฝรั่งเศสกระโปรงสุ่มนะคะสีเหลืองค่ะพูดแล้วยังขนลุกเลยอ่ะเขายืนอยู่ข้างหลังเราแล้วแบบมันเป็นจังหวะแบบเราปิดตู้แล้วแบบอย่างเงี้ยเราก็แบบรีบวิ่งออกมาหาคุณยายค่ะเราก็พยายามทำใจดีๆนะคะแล้วก็ออกมาหาคุณยายค่ะคุณยายก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะคะแล้วเราก็ถามคุณยายว่าคุณยายบ้านเนี้ยมีผีหรือเปล่าแล้วคุณยายก็หันมาตอบเราว่าเธอเห็นอะไรหรอคือแกไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่แกบอกว่าเธอเห็นอะไรหรอก็แปลว่ามันมีใช่ไหมคะโอ้ยตายแล้วหลอนมากเลยค่ะเต่ารีดก็ยังเสียบปลั๊กไว้ค่ะคุณคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเวลาเรามาทำงานค่ะเราก็ใส่พระมาทุกวันเลยนะคะนี่ค่ะ3องค์เลยค่ะบางคนถามพักบุ๊กถ้าใส่พระ3องค์ท่านจะไม่เกี่ยงกันหรอไม่ใช่ค่ะท่าน Power Ranger ค่ะร่วมมือกันค่ะคุณคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเจอผีที่นี่อีกเลยนะคะถามว่าเอ้าแล้วทำไมปกติเธอไม่ใส่พระทุกวันหรอไม่ค่ะก็คือว่าเราทำงานเราต้องก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆ นะคะแล้วแบบพระก็ออกมาอย่างเงี้ยอ่ะก็เก็บท่านใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยสะดวกค่ะแต่ต่อไปนี้ก็คือไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรขอความปลอดภัยเอาที่สบายใจก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้งานนะคะเป็นผู้ช่วยเชฟที่ร้านอาหารจีนค่ะก็เลยจะต้องเซย์กู๊ดบายคุณยายนะคะอ่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะพี่คนไทยในฝรั่งเศสนะคะพี่จิ๊บค่ะส่งของมาให้ค่ะแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะทิชชู่ห่อเสร็จแล้วก็เอาพลาสติกห่อจากนั้นก็เอาสกอตเทปห่อคือไวรัสเนี่ยเข้าไปไม่ได้แน่นอนค่ะไอตัวที่เข้าไปแล้วก็ออกไม่ได้ค่ะ พอได้รับของมานะคะเราก็เอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ 4-5 ชั่วโมงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูนะคะพี่เขาส่งอะไรมาให้ค่ะนี่นะคะมีหน้ากากอนามัยสีดำค่ะโหยแบบเท่มากอยากได้แบบนี้มากเลยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะหน้ากากอนามัยแบบนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะให้ทองดีนะคะไวๆแล้วต้มโคลงอันนี้คือเป็นรสโปรดที่สุดของเราเลยค่ะมันหอมกลิ่นปลาย่างอ่ะอร่อยมากไวๆหอยลายผัดฉ่ายังไม่เคยลองชิมเลยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะรสดีลาบน้ำตกค่ะอันนี้เวลาที่เราลวกหมูเสร็จแล้วอะค่ะเราก็เอาผงอันนี้ลงไปคลุกนะคะไม่ต้องใช้น้ำปลาน้ำมะนาวข้าวคั่วพริกผงอะไรเลยค่ะใช้แค่ผงอันนี้นะคะลงไปคลุกค่ะน้ำพริกปลาย่างนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสะดวกสบายเจลล้างมือค่ะนี่ฟ้าทลายโจร นะคะเมื่อคืนนี้ลองชิมไปแล้วนะคะให้ทองดีชิมด้วยค่ะเขาก็ไม่รู้จักนะคะว่าพืชนี้คืออะไรก็ให้เขาลองเซิร์ชภาษาอังกฤษดูนะคะเขียนว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์อ่ะ Andrographis paniculata นั่นแหละค่ะเขาก็ลองเซิร์ชดูแล้วเขาค้นพบว่าในช่วงที่สมัยโบราณนะคะที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีไข้มีโรคระบาดเกิดขึ้นอ่ะคนตายหมื่นๆคนนะคะเขาก็ใช้ฟ้าทลายโจรนี่แหละค่ะเป็นยาในยุคนั้นนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็มี whitening soap นะคะหมายความว่ายังไงคะเป็นสบู่ที่ทำจากคาร์บอนนะคะก็คือทำมาจากถ่านนะคะอันนี้พี่เขาซื้อมาจากไทยนะคะแต่ว่า made in France ค่ะแต่เป็นของไทยนะคะนี่ค่ะฉลากอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายช่วยลดสิวลดความมันผิวกระจ่างใสอยากรู้ว่ากลิ่นมันจะเหมือนถ่านหรือเปล่าแล้วมันดำหรือเปล่าอุ๊ยมันดำจริงค่ะคุณขาดำเป็นเฉาก๊วยเลยอะกลิ่นเหมือนสบู่มาเซนะคะจะลองใช้ดูนะคะขอบคุณนะคะ Banana Society ค่ะกล้วยอบน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวจะให้ตาทองดีทองดีเป็นคนที่ชอบกินกล้วยมากนะคะเป็นมนุษย์จ๋อค่ะมนุษย์จ๋อคนนี้ชอบทุกผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วยนะคะมันจะกล้วยอบกล้วยฉาบกล้วยตากชอบหมดทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณพี่จิ๊บมากๆเลยนะคะปัจจุบันนะคะมารีได้แต่งงานกับหนุ่มอเมริกันค่ะแล้วก็หอบลูก2คนไปอยู่อเมริกาค่ะเราก็เลยไม่ได้รับข่าวคราวจากคุณตาคุณยายเลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นยังไงบ้างแอบเป็นห่วงเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะหุ้ยแดจังกึมต้องสวัสดีแบบแดจังกึม